อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คนที่พระนครศรีอยุธยาอาจจะตกอกตกใจกันครับเพราะว่าบริเวณวัดมหาธาตุคือวัดมหาธาตุเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่อยุธยาห่างจากวัดไปประมาณสัก100เมตรคุณนัทเจอกระเป๋าต้องสงสัยถูกทิ้งเอาไว้นะครับสุดท้ายพอมีคนไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดถนนที่ชีกุลปิดเส้นทางที่ผ่านบริเวณดังกล่าวเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่ถูกทิ้งเอาไว้ที่โคนต้นไม้หน้าวัดมหาธาตุไม่รู้แหละครับว่าเป็นของใครต้องประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ EOD เข้ามาจัดการครับใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จทั้งต่อสายฝักแคร์ทำลายกระเป๋ากดชนวนตอนแรกก็ไม่ติดนะครับประจุไฟฟ้าไม่ทำงานก็ต้องใช้เทคนิคของทาง EOD เขาท้ายที่สุดทำลายกระเป๋าจนได้พอทำลายได้เข้าไปตรวจสอบเป็นกระเป๋าเจมส์บอนด์เปล่าครับแล้วก็ไม่พบชิ้นส่วนของวัตถุระเบิดแต่อย่างใดครับซึ่งเรื่องนี้ตำรวจพุ่งประเด็นไว้2อย่างก็คืออาจจะเป็นของนักท่องเที่ยวหรือว่าคนแถวนั้นลืมไว้หรือ2อาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ก็ได้นะครับยังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นเพราะสาเหตุใดกันแน่ครับ